เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้กล่าวถึงโลกธรรม8ได้เน้นในเรื่องของสรรเสริญและนินทาโลกธรรมเรียกว่าเป็นธรรมเป็นสิ่งประจำโลกที่เวลาเราจะพิจารณาอะไรก็แล้วแต่จุดเริ่มต้นที่ดีคือมองผ่านอริยสัจ4อริยสัจ4คือการแบ่งสิ่งทั้งหลายในโลกออกเป็น4อย่างคือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้สิ่งที่ต้องละสิ่งที่ต้องเข้าถึงและสิ่งที่ต้องทำ โลกธรรม8ก็อยู่ในข้อแรกข้อแรกก็คือข้อทุกข์เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้โลกธรรมมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีที่เราต้องละพระแม่แต่ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วท่านยังจะต้องเจอโลกธรรมเรื่องสรรเสริญนินทาเป็นต้น แต่สิ่งที่อยู่ในข้อที่สองสิ่งที่ต้องละคือความคิดผิดหรือความยึดมั่นถือมั่นในโลกธรรมเช่นที่ที่กล่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าอยากจะให้เขาสรรเสริญอย่างเดียวไม่อยากให้ใครนินทาเลยถ้าสรรเสริญดีใจจนลืมตัวแต่คนนินทาก็เสียใจจนหมดกำลังใจแต่เมื่อเราปฏิบัติถ้าปฏิบัติผิดนะไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติเราอาจจะเห็นว่าเราเป็นทุกข์อะไรเพราะทุกข์เพราะเขานินทาเพราะนั้นทำยังไงเราจึงจะไม่ให้ใครนินทาใช่ไหมจะได้มีแต่สรรเสริญอย่างเดียวนี่ก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้เท่าทันไม่กำหนดรู้ว่าสรรเสริญนินทาต้องอยู่ด้วยกันไม่มีที่ไหนในโลกที่มีแต่สรรเสริญอย่างเดียวไม่มีที่ไหนในโลกแต่มีแต่นินทาอย่างเดียวต้องอยู่ด้วยกันคู่อื่นในโลกธรรมก็เหมือนกันเช่นลาภเสื่อมลาภเรื่องลาภเสื่อมลาภเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้มีไหมจริงสิ่งที่ต้องละสิ่งที่ต้องละก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องลาภว่ามีแต่อยากได้ลาภเยอะแยะเราก็ไม่อยากให้เสื่อมลาภเลยมีแต่อยากได้กำไรอย่างเดียวลุงโพชาท่านเคยสอนพวกพ่อค้าเรื่องนี้ท่านก็บอกว่ามันเหมือนคณิตศาสตร์มันมีทั้งบวกกับคูณก็มีลบกับหารถ้าเราอยากจะได้กำไรอย่างเดียวอยากได้ร่ำได้รวยทุกสิ่งมันเหมือนกับว่าอยากจะมีแต่บวกกับคูณไม่ให้มีลบไม่ให้มีหารคณิตศาสตร์มันต้องมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เพิ่มมากขึ้นฝ่ายที่ลดน้อยลงในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองเราเรียกว่าลาภก็แปลจากภาษาบาลีว่าลาภะถือว่าต้องมีแต่สิ่งที่สำคัญก็คือทำยังไงเราจึงจะอยู่ในโลกซึ่งต้องทำงานต้องเกี่ยวข้องกับลาภ
แต่ทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ใช่ไหมว่าเอ๊ะคนก็เป็นทุกข์กับมันทำไมหนึ่งก็ที่เห็นได้ชัดก็คือคนสำคัญมันหมายความว่าให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไปเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สมบัติสิ่งเหล่านี้จำเป็นแน่นอนถ้าไม่มีเงินแล้วก็เอาตัวไม่รอดนอกจากว่าเป็นพระเป็นพระอาจจะอยู่ได้แต่พระอยู่ได้เพราะว่าโยมมีเงินถ้าโยมไม่มีเงินแล้วพระก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเงินก็เลยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องจำเป็นแต่ในภาษาพระเราจะเรียกเงินทองว่าปัจจัยคำนี้สำคัญคือปัจจัยเป็นสิ่งที่นำไปสู่สิ่งอื่นเป็นของผ่านไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเองเพราะถ้าเราเอาเงินเป็นเป้าหมายและว่าคิดผิดแล้วพร้อมที่จะเป็นทุกข์ถ้าเอาแต่ว่าอยากจะได้เงินเยอะแยะให้มากที่สุดอยากจะมีมากกว่าคนอื่น อย่างนี้มันจะเครียดเครียดหลายอย่างคือเครียดว่ามันจะไม่ได้เท่าที่อยากได้แล้วถ้าเกิดมีโอกาสมีความเปลี่ยนแปลงที่ลาภเงินทองทรัพย์สมบัติจะน้อยลงมีจะกังวลจะกลัวเราดูระดับประเทศก่อนก็ได้อย่างเช่นประเทศเช่นอเมริกาและประเทศร่ำรวยประเทศร่ำรวยเลยก็รวยเพราะค้าขายสมัยก่อนอย่างอังกฤษเป็นต้นก่อนเป็นประเทศมหาอำนาจก็ไปยึดประเทศเล็กประเทศน้อยเพื่ออะไรเพื่อจะได้วัตถุดิบอย่างเช่นอังกฤษก็ปกครองอินเดียก็เอาวัตถุดิบจากอินเดียเช่นฝ้ายเป็นต้นเอาคนไปอังกฤษแล้วก็ไปทำเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ส่งเสื้อผ้ากลับไปขายให้คนอินเดียอีกทีได้กำไรมหาศาลประเทศเหล่านี้ก็ได้ใช้อำนาจในการจัดระบบค้าขายของโลกเพื่อรับผลประโยชน์ของเขาที่ตอนหลังประเทศอื่นเริ่มพัฒนาประเทศเหล่านี้ก็ต้องกลัวก็ต้องกลัวว่าจะเสื่อมลาภเสื่อมความเป็นหนึ่งเสื่อมความเป็นใหญ่ดังนั้นก็มีสงครามเยอะแยะสงครามแย่งวัตถุดิบมีมากแม้จนกระทั่งหลังๆนี้สงครามแย่งน้ำมันหรือว่าควบคุมแหล่งน้ำมันเพราะว่าประเทศอุตสาหกรรมจะอยู่ได้เพราะน้ำมัน แต่ประเทศที่ทำสงครามเพื่อวัตถุดิบมักจะต้องมีข้ออ้างในเรื่องที่ฟังดีๆหน่อยไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครสนับสนุนดังนั้นมันจะไปอ้างเรื่องความดีความเสรีภาพเรื่องประชาธิปไตยสารพัดจะอ้างแต่ประเทศที่เจริญแล้วต้องกลัวว่าความเป็นอยู่จะเสื่อมถึงแม้ว่าความเสื่อมของเขาจะยังสบายกว่าที่อื่นก็ตามคนเราที่จะทนไม่ค่อยได้ที่จะมีความรู้สึกว่าไม่ดีนะไม่ดีเหมือนเดิมดังถ้าความเป็นอยู่ของเราสุขสบายดีแต่ว่าไม่ดีเท่ารุ่นพ่อรุ่นแม่สังคมเรามันก็จะไม่ค่อยมีความสุขความรู้สึกว่ามันถอยหลังคนก็ไม่ชอบความรู้สึกว่าถอยหลังไม่ดีเหมือนเดิมไม่รวยเหมือนเดิม
ต่เรื่องของลาภเรื่องของเงินเรื่องของทองนี่เราต้องกำหนดรู้กำหนดรู้ยังไงว่าหนึ่งมันก็มีขึ้นมีลงแล้วเศรษฐกิจของโลกขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างทุกวันนี้มันก็ถึงกันหมดบางทีก็มีปัญหาในเศรษฐกิจของประเทศทางอเมริกาใต้หรือว่าประเทศทางยุโรปซึ่งเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยมีการความสัมพันธ์เลยไม่ค้าขายกันเลยแต่ว่าพอประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัญหามันส่งผลกระทบต่อระบบทั้งระบบเมืองไทยก็เดือดร้อนได้ฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ทำงานขยันเราจะเจริญมันไม่ใช่อย่างนั้นหลายคนนี่ขยันทำงานได้ดีมากแต่ตกงานก็มีเพราะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นถ้าเราไปเชื่อว่าคนที่ฉลาดคนที่ทำงานเก่งคนที่ขยันจะต้องเจริญแน่นอนถ้าบอกว่าก็มีส่วนแน่นอนคนขยันก็มักจะมีโอกาสมากกว่าคนไม่ขยันแน่นอนแต่ว่าเราจะรับรอง 100% ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานี้มันมีมากมากหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ค่าของเงินก็เหมือนกันบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นนโยบายของรัฐทำให้เงินมีเคยมีค่ามากมีค่าน้อยซึ่งเราก็เห็นผมควรกระทบต่อนักเรียนไทยที่ไปเรียนเมืองนอกถ้ายุคหนึ่งปาวน์ก็70บาทตอนหลังก็เงินปาวน์ก็แค่50บาทก็แสดงว่าเหมือนปาวน์ก็เป็นปาวน์ของเขาเหมือนเดิมแต่สำหรับเรานี่ก็ซื้อได้ถูกกว่าก็เราจะไปอังกฤษจะเรียนที่อังกฤษเราจะไปซื้อของที่อังกฤษมันก็ถูกลงแต่ถ้าเงินบาทอ่อนลงจะทำให้เรียนหนังสือเมืองนอกก็ยากจะไปเที่ยวเมืองนอกก็ยากขึ้นเพราะว่าแพงกว่าเดิมฉะนั้นแม้แต่เงินที่อยู่ในมือเหล่านี้เราก็ดูธนบัตร100บาทหรือ1,000บาทมันก็ตัวเดิมแต่ว่าอำนาจในการแลกเปลี่ยนไม่แน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราความขยันของเราก็โอ้ยก่อนที่เราจะได้ก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อย